ติกมากเลยดิพาผู้หญิงมาเดทในวัดเนี่ยก็เห็นช่วงนี้เครียดไม่ใช่เหรอเวลาเราต้องตัดสินใจอะไรยากๆเนี่ยเราก็ชอบมาที่เนี่ยแหละดีนะไม่แต่งตัวจัดเต็มมายังไม่เต็มอีกเหรอรอเล่นรอเล่นรู้เปล่าถ้ามันยังไม่กรอกอ่ะมันยังใช้ไม่ได้หรอกนะโอ๊ยทำไมต้องเข้าประเด็นนี้ตลอดเลยเนี่ยจริงเถอะเป็นฮิปสเตอร์หรือไงจ๊ะใช้อินสตาแกรมถ่ายรูปมันก็ออกมาเหมือนกันนั่นแหละทำไมต้องใช้กล้องฟิล์มด้วยกล้องฟิล์มนี่แหละมันมีเรื่องราวเว้ยเรื่องอะไรจะฟังเหรอเรื่องมันยาวแล้วแล้วเรามีอะไรทำนอกจากฟังแกพูดนั่นแหละเราอะอยู่ในเมืองเล็กๆมาตั้งแต่เด็กๆแล้วบ้านเราก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าห้องแถวห้องแถวยังไงเคยดูแฟนฉันป่ะเอออารมณ์แบบนั้นแหละแล้วก็จะมีร้านค้าติดๆกันเยอะๆแต่ตรงข้ามบ้านเราเนี่ยจะเป็นร้านขายกล้องถ่ายรูปเราเห็นร้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็เลยใฝ่ฝันว่าเฮ้ยเราต้องมีกล้องเป็นของตัวเองให้ได้สักอันนึงแล้วไงต่อ เราก็ชอบไปเกาะหน้ากระจกร้านนี้ทุกวันเลยไปเกาะดูแอบดูรุ่นของกล้องเนี่ยหลายๆรุ่นแต่พอเจ้าของร้านแกเนี่ยออกมาทีไรเนี่ยเราก็ต้องวิ่งหนีกลับบ้านทุกทีเลยทำไมอ่ะลุงแกนี่หน้าโหดมากเลยแถมยังดูดุมากอีกด้วยแต่แกเนี่ยแปลกอยู่อย่างนึงนะทำไมหรอทั้งที่แกเป็นเจ้าของร้านเนี่ยแต่แกจะห้อยกล้องที่เสียไว้ที่คอตลอดเวลาเลยตอนเราอายุประมาณสัก13เนี่ยช่วงนั้นน่าจะเราๆม.1ได้นะมั้งเราก็เลยรวบรวมความกล้าทั้งหมดเนี่ยเดินถือกระป๋องเงินไปแล้วก็เดินเข้าไปที่ร้านถ่ายรูปร้านขายกล้องก็เดินเข้าไปหยิบกระป๋องเงินมาแล้วก็เทเงินทั้งหมดเนี่ยลงบนเคาน์เตอร์ลุงหน้าโหดก็มาแล้วก็นับเงินไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆอ่ะแกก็หยิบกล้องตัวนึงมาหยิบมาจากไหนไม่รู้แล้วก็มันเป็นกล้องที่ดูเก่ามากเลยฝุ่นนี่เขอะเลยแล้วลุงแกก็บอกว่าเงินแค่นี้ก็คงซื้อได้แต่กล้องมือสองนั่นแหละแต่ตอนนั้นนะเราดีใจมากเลยถึงแม้จะเป็นกล้องมือสองก็เถอะแถมลุงแกยังสอนเราถ่ายรูปด้วยสอนใส่ฟิล์มอะไรพวกนี้ดีจังตั้งแต่นั้นนะเวลาเราไปไหนก็จะพกกล้องตัวนี้ไปตลอดเวลาแรกๆก็ถ่ายดีบ้างไม่ดีบ้างโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างแต่ช่วงเวลานั้นน่ะมันมีความสุขมากเลยบางวันเรารู้สึกว่าเรามองโลกผ่านกล้องนานกว่ามองด้วยสายตาของตัวเองด้วยซ้ําไปวันนึงตอนเรากําลังถ่ายรูปกําลังสนุกอยู่เลยจู่ๆเราก็ทํากล้องหลุดมือไปซะงั้นมันเป็นไงอ่ะเลนส์นี่แตกกระจายเลยเราพยายามหยิบกล้องขึ้นมาส่องดูอีกทีนึงแต่ปรากฏว่ามันมืดไปหมดตอนนั้นเรารู้สึกเหมือนเป็นคนตาบอดหลังจากนั้นน่ะเราก็รีบไปที่ร้านของลุงเลยแล้วก็บอกลุงว่าเนี่ยเลนส์กล้องผมมันแตกเราบอกลุงว่างั้นผมขอเลนส์จากกล้องของลุงได้ไหมอยู่ๆลุงแกก็โมโหโกรธอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไล่เราออกจากร้านไปเลยเรานั่งเสียใจอยู่ 2-3 วันแล้วก็ไม่กล้าไปที่ร้านของลุงอีกเลยแต่ก็ช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงตอนที่ยังเด็กๆอยู่อ่ะ
มีหลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตทั้งพวกเรื่องเรียนเรื่องผู้หญิงห้องข้างๆสุดท้ายเราก็ลืมเรื่องไอ้กล้องนี้ไปในที่สุดแล้ววันหนึ่งจู่ๆร้านลุงแกก็ปิดกิจการเราไม่รู้หรอกว่าลุงแกเขาไปไหนแต่หลังจากนั้นเราได้มารู้ทีหลังว่ากล้องที่ลุงแกชอบห้อยอยู่เป็นประจำอะเป็นกล้องของภรรยาแกที่เสียไปแล้วหลายเดือนต่อมามีพัสดุส่งมาถึงเราบนกล่องนั้นมีลายมือลุงเขียนอยู่เขียนสั้นๆว่าเจอยู่ทำไมอ่ะเล่าต่อดิในกล่องมีเลนส์กล้องของลุงอยู่บางอย่างที่ไม่มีค่าสำหรับเรามันอาจจะมีค่ามากสำหรับคนอื่นก็ได้นะ